บทสัมภาษณ์สุดท้ายนาธานโอมานจวกชอนแรงต้องดำเนินคดีวันที่4กรกฎาคม2563เวลา16.15ตรกา15นาทีไทยรัฐออนไลน์รายงานว่าลาโลกไปแล้วอดีตนักร้องดังค่ายอาเอสนาธานโอมานยังต้องติดตามต่อกับประเด็นดังที่หลายคนให้ความสนใจมาก ชอบุรณะอิรันที่อ้างว่าเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจยังน่าสงสัยในหลายจุดกรณีเปิดรับเงินบริจาคทางโซเชียลอ้างว่าเพื่อนำไปช่วยดับไฟป่าที่จังหวัดเชียงใหม่โดนเพจแมมโพดำออกมาแฉแหลกก่อนจึงยอมออกมาชี้แจงแม้ชอนจะชี้แจงทางแฟนเพจไปแล้วแต่ยิ่งทาให้มหาชนคาใจหนักมากว่าเงินที่ได้รับบริจาคมาตั้งแต่วันที่30มีนาคมถึง1พฤษภาคม2563 ได้เงินรวมกว่า8 0 0แสนบาทคือได้แค่นั้นจริงๆเหรอมีเรื่องลับรวงเมื่อไหร่คนที่โดนแซะไม่เลิกโดนจิกกัดตลอดก็คือนาธานโอมานอดีตนักร้องดังค่าย R.S โดยนาธานได้เปิดใจชัดๆกับบันเทิงไทยรัฐออนไลน์ถึงกรณีโปะแตกชอบุรณะฮิรันว่ายอดคนติดตามเพจชอมีมากกว่า4ล้านแต่ได้เงินบริจาคมา8 0 0แสนครูไม่เชื่อ ยิ่งรับบริจาคนานเป็นเดือนด้วยยิ่งไม่น่าเชื่ออยากให้มีคนตรวจสอบจริงจังถ้าผิดจริงต้องดำเนินคดีชอนที่เขาชี้แจงว่าเงิน8 0 0แสนที่ได้มานั้นสองแสนเป็นค่าทำคลิปประชาสัมพันธ์ช่องตัวเองเอาไปใช้ผิดวัตถุประสงค์คือเอาไปซื้อของมาแจกช่วงแพร่ก,กระจายโรคความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวต้องมาแสดงความบริสุทธิ์ใจได้แล้ว ประวัตินาธานโอมานผู้จากไปจากนักแสดงสู่นักตุนขั้นเทพปิดตำนานคนดังนาธานโอมานอดีตศิลปินจากไปแล้วด้วยภาวะของกระแสเลือดในวัย45ปีเตรียมเคลื่อนร่างประกอบพิธีทางศาสนาเมื่อวันที่4กรกฎาคม2563ผู้สื่อข่าวรายงานว่าด็เตอร์ไพลบุญบุญเลียบผู้ใกล้ชิด ซึ่งเป็นหัวหน้าของนาธานโอมานอดีตศิลปินชื่อดังที่ภายหลังได้มาทำงานในเครือของบริษัทเปิดเผยว่านาธานได้จากไปในวันนี้เมื่อเวลา9.35นาิกานาทีที่โรงพยาบาลสมุทรสาครหลังเข้ารับการรักษาตัวเนื่องจากอาการป่วยด้วยโรคโลหิตจางด้วยภาวะในกระแสเลือด โดยหลังจากนี้จะได้เคลื่อนร่างของนาธานไปประกอบพิธีตามหลักศาสนาอิสลามที่มัสยิดในเขตทุ่งรุโดยดรไพบูลระบุว่าตลอดระยะเวลาเจปีที่ตนเองได้อบรมและกล่อมเกลาคนคนหนึ่งไม่ให้ทำร้ายใครได้อีกในสังคมแม้ผมต้องสูญเสียทรัพยากรไปมากมาย3ปีที่ผมได้เห็นคนคนหนึ่งซึ่งปรับเปลี่ยนตัวเองเป็นคนดีและเขาบอกกับผมว่าเจ้านายครับต่อไปนี้ โอมานจะเป็นคนดีและขออยู่กับพี่จนวันสุดท้ายได้ไหมไม่คิดว่าคำพูดมันจะเป็นจริงวันนี้ผมขอให้คนทั้งประเทศเอโหสิกรรมให้กับเขาที่ทุกคนไม่เคยเชื่อว่าจะเป็นคนดีได้แต่วันนี้เขาเป็นคนดีแล้วและเขาก็จากไปแล้วในวันนี้หลับให้สบายไอ้น้องรักสำหรับประวัติของนาธานโอมานเป็นบุตรของนายธัญญาและนางอุทัยวันนาธาน มีน้องสาวร่วมบิดามารดาหนึ่งคนชื่อเล่นน็อตนาธานมีชื่อโดยกำเนิดว่าธัญวัฒห์ยุนตระกูลสำเร็จชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนดรุณศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชและเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนทุ่งสงซึ่งอยู่ในจังหวัดเดียวกันเมื่อสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่สนาธานก็ได้หนีไปใช้ชีวิตในกรุงเทพมหานาครโดยศึกษาที่วิทยายลัยพ่อช่างสองปี แล้วต่อปริญญาตรีศิลปศาสตร์คณะครุศาสตร์เอกศิลปะมหาวิทยายลัยราชภัฏสวนสุนันทานาทานเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการถ่ายแฟชั่นนิตยสารอย่างอิมเม l ลิฟ p ์ป๊อปทีนจากนั้นก้าวเป็นศิลปินนักร้องค่าย i อมีอัลบั้มแรกในสไตล์พ OP-ROCK ที่ชื่อนาทานต่อมาเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นทั้งจากหนังสือพิมพ์และทางโทรทัศน์ ที่เชิญไปสัมภาษณ์เหตุการณ์รอดชีวิตจากภัยพิบัติคลื่นยักษ์สึนามิหลังจากนั้นสองปีออกผลงานอัลบั้มชุดที่สองคือสิ่งที่เรียกว่าหัวใจที่มีแนวดนตรีได้กลิ่นอายของเนเปลาลรวมถึงมิวสิกวิดีโอด้วยเช่นกันจากนั้นได้เปิดบริษัททำทัวร์ไปเที่ยวประเทศเนเปลาลและออกผลงานเขียนหนังสือเรื่องผมมันเด็กหลังเขาหิมาลัยและโลกนี้ไม่เหงาแล้ว not a lonely planet กรณีพิพาทการแสดงภาพยนตร์ฮอลลีวูดในกลางปีพศ2551นาธานเริ่มให้สัมภาษณ์ว่าได้แสดงภาพยนตร์ฮอลลีวูดเรื่อง The p r i n c e of Red Shoe ของบริษัท Big กบรูในเครือข่าย20เว c ต n t เซ y Fox ซึ่งมี w ว l f g ฟกังปีเตอร์เซนและมูฮัมหมัดซูอัดเป็นผู้กำกับโดยแสดงร่วมกับดาราดังอย่าง b บูชว i l l ิสและคริสตินาลิซซี่ถ่ายทำในหลายที่เช่น ประเทศจอร์แดนอิรานโอมานและหลายๆเมืองในแถบตะวันออกกลางก่อนที่จะให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมอีกครั้งในอีกราวหนึ่งปีต่อมาจนกลายเป็นข่าวโด่งดังแต่เมื่อมีการสืบค้นข้อมูลทั้งจากเว็บไซต์ IMDb ทวิตเตอร์ของนักแสดงที่นาธานอ้างถึงตลอดจนหลักฐานอื่นๆกลับไม่มีสิ่งยืนยันว่านาธานแสดงภาพยนตร์ตามที่กล่าวอ้างจึงได้กลายเป็นหัวข้อถกเถียงในอินเทอร์เน็ตว่านาธานพูดโกหกหรือไม่ และยังรวมถึงประวัติของนาธานที่เขาเคยให้สัมภาษณ์ไว้ด้วยหลังจากนั้นนาธานกับผู้จัดการส่วนตัวได้ออกมายืนยันว่าไปถ่ายหนังของฮอลลีวูดในหลายประเทศแถบตะวันออกกลางจริงแต่เมื่อนักข่าวขอดูพาสปอร์ตกลับบายเบี่ยงอ้างว่าไม่ได้เป็นนักโทษทำไมต้องให้ดูอีกทั้งยังไม่ตอบคำถามเรื่องโกงอายุและเรื่องหลอกนักข่าวปลอมตัวเป็นอารันน้องชายของตัวเอง วันที่18พฤศจิกายนพศ2552เปียกโมเดลลิงผู้ที่ถ่ายภาพของนาธานโอมานที่ถูกนำมาเสนอว่าเป็นภาพถ่ายจากภาพยนตร์ The Prince of Red Shoe ออกมาให้สัมภาษณ์ในรายการเจาะข่าวเด่นว่าภาพเหล่านั้นไม่ใช่ภาพจากกองถ่ายที่โอมานแต่เป็นภาพที่เจ้าตัวเป็นผู้ถ่ายเองและกล่าวว่าถูกหลอกให้แต่งหน้าและถ่ายรูปที่ออกแบบโดยนาธานจึงออกมาให้สัมภาษณ์เพื่อความบริสุทธิ์ใจ ต่อมา2องธันวาคมพศ2 5 5 3ในการบันทึกเทปสัมภาษณ์กับรายการ w o o d ี้เกิดมาคุยเขายอมรับว่ากุเรื่องในการแสดงภาพยนตร์ฮอลลีวูดรวมถึงเรื่องราวทั้งหมดของตนโดยอ้างว่าที่ทำไปทั้งหมดนั้นก็เพราะผู้สนับสนุนตนในวงการบันเทิงต้องการสร้างตัวตนของตนให้เป็นแบบนั้นให้มีชีวิตที่น่าทึ่งเป็นเด็กอัจฉริยะสามารถพูดได้หลายภาษาเป็นตน้นกรณีช่อโกงเงิน รายเดือนกรกฎาคม2552จามจุรีจูลี่แคสเซอร์เจเจดีเจคลื่น EC Virgin Radio หุ้นส่วนร้านจำวรียาคาเฟ่แกลเลอรี่เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับนาธานในข้อหาชอบโกงเงินหุ้นส่วนร้านอาหารและยังพูดถึงพฤติกรรมไม่ชอบมาพากลหลังถูกข้อกล่าวหาทั้งสองกรณีจึงออกมาแถลงข่าวว่าได้จ่ายเงินไปแล้วพร้อมนำสลิปบัตรเครดิตมาโชว์เป็นหลักฐานและกล่าวว่าจะฟ้องกลับ เดือนพฤศจิกายน2552อดีตแม่บ้านของนาธานพร้อมด้วยอาทิตย์กุลไ้ายลูกชายได้เข้าแจ้งความอดีตนักร้องหนุ่มในข้อหาช่อโกงกว่า3 0 0 0 0นบาททั้งยังนำตรายางของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการท่องเที่ยวเนเปาลโรงแรมชื่อดังรวมถึงบริษัทเวนตี้เซนจุรี่ฟ็ก์ที่เป็นของนาธานเพื่อตรวจสอบและใช้เป็นหลักฐาน ต่อมาแหม่มพิสมัยแม่บุญธรรมออกมาปฏิเสธถึงข้อกล่าวหาดังกล่าวผ่านทางรายการเรื่องเด่นเย็นนี้ทั้งนี้ทางรายการได้ต่อสายโทรศัพท์ถึงนาธานเพื่อชี้แจงเรื่องต่างๆนาธานปฏิเสธในทุกเรื่องโดยระบุว่ารู้จักพี่เลี้ยงคนดังกล่าวเพียงสองปีไม่ใช่สิบปีส่วนเรื่องตรายางไม่ใช่ของตนมีเพียงบริษัททัวร์ของนาธานอันเดียวหลังจากนั้น ทางฝ่ายอดีตแม่บ้านนาธานเข้าแจ้งความและทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ออกหมายเรียกนาธานแต่ไม่สามารถติดต่อได้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทราบว่านาธานหลบหนีมาพักอาศัยอยู่ที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยจึงเข้าจับกลุ่มนายนาธานแต่นาธานได้รับการประกันตัวออกไปในวันรุ่งขึ้นนางฉลองจันนาคยายของนางสาวสาวณีริทิโชตอายุ27ปีหรือน้องอ้อมผู้ป่วยโรคผิวหนังแห้งตกสะเก็ดหรือเด็กดักแด ซึ่งเสียชีวิตไปเมื่อเดือนมีนาคม2552ออกมาเปิดเผยว่านาธานโอมานยืมเงินไปร่วมกว่าแสนบาททั้งจากยายและน้องอ้อมพร้อมกล่าวสาเหตุการขอยืมเงินว่าถูกเพื่อนที่ร่วมทำกิจกรรมบริจาคช่วยผู้ประสบภัยสึนามิโกงเงินและยังต่อว่าเรื่องที่นาธานไม่ยอมมาร่วมงานศพน้องอ้อมโดยอ้างว่ามาร่วมงานไม่ได้เพราะอยู่ต่างประเทศต่อมาสราวุธมาทองออกมาชี้แจง หลังจากถูกพาดพิงว่าเงินทุกบาทที่รับบริจาคช่วยเหลือชาวมอแกนจากเหตุสึนามินั้นได้นำไปให้ชาวมอแกนหมดแล้วทั้งเงินและเลรือกลางเดือนพฤศจิกายนปุกกี้ปริศนาไพรแสงอดีตนักร้องสังกัด i อออกมาเปิดโปงว่านาธานหลอกลวงเงินจากนันทพรไพรแสงน้าแท้ๆของตนไปร่วมสามแสนบาทซึ่งนาธานก็บอกว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิด ซึ่งไม่นานนางดำจะร่วนพลายแสงแม่ของปุกกี้ก็ออกมาเปิดเผยหลายเรื่องที่นาธานโกหกและสาเหตุที่น้องสาวแท้ๆเชื่อเพราะนาธานอ้างว่าถ้าได้เงินจากการแสดงภาพยนตร์ฮอลลีวูดจะซื้อบ้านราคา10ล้านและรถเบนซ์ให้วันที่30มีนาคมพศ2 5งพที่ศาลจังหวัดอำนาจเจริญน,นางสมานสุขเสริมอดีตแม่บ้านนาธานโอมานกล่าวว่า การไกล่เกลีย่ยคดีช่อโกงที่นาทานได้นำโฉนดที่ดินของตนไปจำนองได้สิ้นสุดลงแล้วโดวยนาทานได้ชำระหนี้ก้อนแรกเป็นเช็คจำนวน3.4แสนบาทส่วนที่เหลือนาทานได้เจราจาขอลดหย่อนซึ่งนางสมานยอมลดหนี้ให้จาก7.4แสนเหลือ5.4แสนต่อมานาทานขอต่อรองลดหย่อนอีกจนนางสมานยอมลดให้เหลือ4.4แสนบาท โดยที่เหลืออีกหนึ่งแสนยินดีให้เวลานาทานหนึ่งปีหามาชดใช้วันที่28พฤศจิกายน2553รายการเรื่องเล่าเสาอาทิตย์ได้นำเสนอกรณีนายนาทานโอมานในขณะที่พิสมัยสีกระบุตรหรือครูแมมทำการช่วยเหลืออุปการณ์ราน,นาทานโอมานว่า นายนาธานได้ใช้ความสนิทสนมกับนางสิทธิพรโครอุดมพรหรือนโมศซึ่งมีสักเป็นน้าสะใภยของครูแม่มให้นำที่ดินของนโมศไปจำนองเพื่อให้ได้เงินมาใช้ในการซื้อรถเชฟโรเลตแคปติว่าโดยที่นาธานอ้างว่าเพื่อซื้อมาขับให้ชินมือเพราะตนได้รับการคัดเลือกให้เป็นพรีเซนเตอร์ของรถยี่ห้อดังกล่าวด้วยค่าตัวจำนวน9 0 0 0แสนบาทและเมื่อได้เงินค่าตัวแล้วจะนำเงินมาใช้คืนให้นอกจากนี้ นาธานยังได้เอาเงินจำนวน30,000ื่นบาทจากแม่ของครูแม่มด้วยคำอ้างที่ว่าจะใช้เป็นค่าเสื้อผ้าในการเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับงานหนึ่งโดยให้แม่ของครูแม่มนำวัวที่มีอยู่ทั้งหมดไปขายแต่ภายหลังทางผู้จัดการได้โทรมายกเลิกเนื่องจากเหตุการณ์บ้านเมืองไม่สงบวันที่28กุมภาพันธ์ส5 5 4ารศาลจังหวัดเลยพิยจารณาคดีที่นางสิทธิพรโคตรอุดมหรือนำมด แจ้งความดำเนินคดีกับดาธานโดยพนักง,งานอายการเป็นโจทย์บรรยายคำฟ้องสรุปว่าจำเลยได้หลอกลวงผู้เสียหายแต่จำเลยได้ปฏิเสธและจะหาทนายเองซึ่งสารได้กำหนดนัดพร้อมในวันที่14มีนาคมพศ2 5 5 4เวลา8นาฬิกาต่อมาจำเลยได้ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวโดยไม่มีหลักประกันสารจังหวัดเลยยกคำร้อง เนื่องจากเห็นว่ามูลค่าความเสียหายที่จำเลยหลอกลวงผู้เสียหายไปเป็นเงินจำนวนกว่า7 0 0 0 0นบาทหากจำเลยประสงค์จะยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวให้หาหลักประกันมายื่นต่อศาลต่อไปจากนั้นศาลได้นำตัวนาธานจำเลยกับนางสิทธิพรผ,ผู้เสียหายเข้าห้องไกล่เกลี่ยคดีโดยมีผู้พิพากษาศาลหัวหน้าศาลจังหวัดเลยทำหน้าที่ผู้ไกล่เกลี่ยเบื้องต้น จำเลยประสงค์จะต่อสู้คดีไม่ประสงค์จะไกล่เกลี่กับผู้เสียหายศาลเลยนำตัวจำเลยไปควบคุมเพื่อรอาการยื่นขอประกันตัวหลังจากนาทานไม่ยอมไกล่เกลี่กับน้ามดและพยายามติดต่อกับคนรู้จักเพื่อให้มาประกันตัวแต่ไม่สามารถติดต่อหรือหาใครมาประกันตัวได้จนหมดเวลาทำการของศาลเจ้าหน้าที่เลยควบคุมตัวนาธานขึ้นรถไปควบคุมที่เรือนจำจังหวัดเลยต่อไป สารจังหวัดเลยได้ตัดสินให้นาทานจำเป็นเวลาสองปีแต่เจ้าตัวรับสารภาพจึงลดโทษให้ครึ่งหนึ่งเป็นจำหนปีพร้อมทังให้ชดใช้เงินน้ำมดทั้งหมดต่อมาได้รับพระราชทานอภัยโทษเนื่องจากว่าโรกาศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมาพันศาเจ็ดรอบจึงพ้นโทษเมื่อวันที่8ธันวาคม2554ข้อสงสัยเรื่องชาติกำเนิด นาธานอ้างว่าตัวเองเป็นลูกครึ่งเนเปลาลกับไทยโดยมีพ่อเป็นนักธุรกิจค้าขายอัญมณีจำพวกหินสีขาวเนเปลาลแม่เป็นคนไทยเชื้อสายโอมานเกิดที่เมืองปาตันมีฐานะทางครอบครัวในระดับที่มั่นคงโดยออกจากเนเปลาลมาใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่อายุ15ปีและมีความสามารถพูดได้ถึงหภาษาคือภาษาไทยเนเปลาลอาหรับฝรั่งเศสและรัเสเซียอีกทั้งยังเคยใช้ชีวิตมาหลายรูปแบบ ทั้งเคยเป็นลูกเรือประมงที่จังหวัดภูเกต็ตหรือเคยเผชิญหน้ากับขบวนการค้ามนุษย์ที่ชายแดนกัมพูชามาแล้วซึ่งรายการโต๊ะข่าวบันเทิงทางช่องสามรายงานว่านาธานมีเชื้อสายไทยสัญชาติไทยนับถือศาสนาพุทธไม่ใช่อิสลามอย่างที่เคยกล่าวมีชื่อเดิมว่าธัญวัตหยุนตระกูลเป็นลูกชายของธัญยายุนตระกูลมีเชื้อชาติไทยสัญชาติไทยไม่ได้เป็นคนเนเปลาอาศัยอยู่ในจังหวัดพิษณุโลก โดยทางทีมนักข่าวสอบถามกับนายธัญญาที่เชื่อว่าเป็นบิดาแต่ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์บอกแต่เพียงว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนาธานแต่เมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามกับเพื่อนบ้านทุกคนในหมู่บ้านรู้ดีว่านายธัญญาเป็นพ่อของนาธานซึ่งนาธานเคยมาหาพ่อบ้านแต่ไม่บ่อยและต่อมาอดีตแม่บ้านของนาธานนำสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของนาธานมาแสดงให้เห็นว่า เขามีสัญชาติไทยแท้ไม่ใช่ลูกครึ่งเนเปลาลตามที่กล่าวอ้างแต่เมื่อพิธีกรพยายามที่ถามถึงเรื่องของสัญชาตินาธานก็ได้ตัดสายโทรศัพท์ไปทันทีในการบันทึกเทปสัมภาษณ์รายการวูดดี้เกิดมาคุยเมื่อเดือนธันวาคมพศ2553นาธานเปิดเผยว่าพูดห้าภาษาตามที่เคยกล่าวอ้างไม่ได้และกล่าวว่า ตนเป็นคนโกหกลวงโลกตั้งแต่เข้าวงการมาโดยมีผู้มีพระคุณห้ถึงหคนคอยบอกให้เป็นแบบนั้นจัดวางว่าจะต้องเป็นลูกครึ่งที่พูดได้ห้าภาษาและวิเคราะห์ตนเองว่าตนเองเป็นคนที่ต้องการความรักต้องการความอบอุ่นกลัวว่าคนจะไม่รักเลยต้องจำใจโกหกตามที่ผู้มีพระคุณได้วางหมากเอาไว้และเข้าใจว่าคนทั่วประเทศชอบเรื่องโกหกเวลาที่พูดเรื่องจริงจะไม่เคยเชื่อแต่พอโกหกทุกคนเชื่อกัน จึงกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตเรื่อยมา